ส่วนประชาชนอย่างเราเนี่ยเห็นตรงกันหรือเปล่านะไปฟังดูค่ะก็อยากให้ส.ส.เป็นคนดีอยากให้รัฐบาลตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนแต่อยากให้เศรษฐกิจมันดีกว่านี้ใช่ไหมตอนนี้ลำบากมากค้าขายก็ลำบากมากคนไม่ซื้อของเลยอยากได้เงินเดือนเพิ่มอะค่ะมันไม่พอใช้จ่ายอะอยากให้รัฐบาลหาที่ทำมาหากินให้หน่อยหาที่ขายของแล้วก็ลดค่าครองชีพลดภาษีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าเศรษฐกิจมันแย่ลงนะเออแล้วก็มันลำบากขึ้นอ่ะปากท้องเศรษฐกิจมันหางปืดอ่ะให้มันดีขึ้นกว่านี้แล้วกันเนาะอย่าแย่ลงลำบากชอบคนแรกอ่ะอยากให้สสเป็นคนดีเขาเป็นคนดีทุกอย่างจะดีขึ้นเขาก็ดีเท่าที่จะดีได้ครับผมหรือว่าอาจจะมีดีบางคนอาจจะไม่ก็เป็นไม่ดีไม่รู้นะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็คือปากท้องอ่ะอยากให้ดีลดค่าครองชีพเพิ่มรายได้มีที่ทำมาค้าขายใช่เมื่อกี้ไม่มีใครอยากได้นี้เลยนะโบนัสโอ้โหบอกก็อยากได้ค่าแรงไม่ต่อส่วนใหญ่